Perfect Cooking by ยิ่งศักดิ์ Family นะครับกลับมาในช่วงนี้นะครับเท็ดดี้อยู่กับมามีนะครับพร้อมกับเมนูเบเกอรี่อร่อยๆรอคุณผู้ชมอยู่นะครับวันนี้เป็นเมนูอะไรครับอาจารย์เมย์ Rich Chocolate Cake โอ้โหคำว่า Rich Chocolate Cake นี่คือเป็นเค้กที่แบบมีความเข้มข้นมีความฉ่ำมีความอะไรอย่างนี้เลยใช่ไหมฮะก็หอมคุณขนาดนี้อดใจไม่ไหวแล้วนะครับใครที่เป็นสาย FC ช็อกโกแลตนะครับหรือชอบทานแบบเค้กช็อกโกแลตนุ่มๆอร่อยๆวันนี้ห้ามพลาดแน่นอนนะครับและผมมั่นใจว่าสูตรนี้เพอร์เฟกต์แน่นอนครับขั้นตอนแรกนะครับคุณผู้ชมขาดไม่ได้เลยนะครับอันนี้เป็นส่วนผสมสำคัญเลยที่ทำให้ตัวเค้กช็อกโกแลตของเรามีความริชมากๆนะครับนมข้นจืดทีพอร์ตแถบชมพูนะครับช่วยทำให้เบเกอรี่ของเรานุ่มฟูเนื้อเนียนแล้วก็หอมมันแหละครับจากนั้นนะครับคุณผู้ชมอันนี้เป็น1เคล็ดลับเลยนะครับเราใช้นมข้นจืดทีพอร์ตแถบชมพูเนี่ยผสมกับน้ำมะนาวเราใส่น้ำมะนาวเข้าไปแบบนี้เนี่ยจะช่วยให้ยังไงครับทำให้เค้กนุ่มขึ้นใช่หอมโอเคสังเกตว่าลักษณะพอใส่เข้าไปก็จะเกิดเลยขึ้นเป็นลูกๆเข้มข้นขึ้นเข้มข้นขึ้นแบบนี้เลยนะฮะโอเคจากนั้นนะครับคุณผู้ชมอันนี้แนะนำเลยนะครับน้ำมันรำข้าวตรามรกตนะครับสกัดจากรำข้าวและจมูกข้าวอุดมสมบูรณ์ไปด้วยวิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระนะครับต้องบอกเลยว่าปกติเนี่ยขวดเนี้ยทั้งผัดทั้งทอดได้หมดเลยแต่วันนี้เอามาทำเป็นเบเกอรี่นะครับใช้แทนส่วนผสมที่เป็นไขมันเนี่ยได้เลยนะครับแล้วก็สบายใจดีต่อสุขภาพด้วยจากนั้นนะครับไข่ไก่3ฟองคนให้เข้ากันเลยโอเคครับจากนั้นนะครับคุณผู้ชมวันนี้เราใช้แป้งอเนกประสงค์ตรากบนะครับแป้งสาลีไม่ฟอกสีเนื้อละเอียดสีขาวนวลแล้วก็ไม่ต้องร่อนก่อนใช้นะครับวันนี้พิเศษจริงๆของ TFM นะฮะจากนั้นนะครับผงโกโก้นะครับโอ้โหน่ากินมากๆตามด้วยน้ำตาลทรายแดงนะครับแล้วก็มีน้ำตาลทรายนะครับเกลือป่นเสริมไอโอดีนครับเบกกิ้งโซดานะครับและตามด้วยผงฟูครับเดี๋ยวมาเทที่คนให้พอเข้ากันนะมามี่จะใส่น้ำร้อนลงไปตามด้วยกันกับกาแฟกาแฟสำเร็จรูปนะครับอาจารย์เมย์เราทำเค้กช็อกโกแลตใส่กาแฟอีกละยังไงครับอาจารย์เมย์ Enhance the chocolate flavor คือกาแฟนี่คือจะช่วยไปเติมให้กลิ่นของตัวช็อกโกแลตหอมอร่อยยิ่งขึ้นนี่คือเคล็ดลับเลยดังนั้นเวลาเราทำเค้กกาแฟร้านไหนโอ้ทำไมร้านนี้หอมจังเลยกลิ่นเขาโดดเขาแอบใส่กาแฟนิดนึงหรือเปล่าใช่ค่ะอันนี้อาจจะต้องลองกันดูอ่ะได้แบบนี้ปั๊บโอเคเราจะน้ำร้อนนะคะเทเข้าไปเดี๋ยวนะโอเค coffee brand new ได้เลยนะใช่ค่ะคนเลยเทดดี้เขาจะเงาเนียนแต่เหลวนะอย่าตกใจโอ้กลายเป็นเนื้อครีมเค้กแบบสวยเลยนะฮะสวยเลยค่ะแต่ถามว่าร้อนไหมไม่ร้อนเลยค่ะใช่ไหมบางคนก็ตกใจโอ้จะเป็นหรอเป็นเค้กหรอโอ้แล้วเงาสวยอย่างที่จันทร์บอกเลยเนาะดูสิโอเคเดี๋ยวมาเราก็จะแบ่งลงไปพิมพ์2อันนะคะแล้วเราก็อบเนาะไป155ประมาณ30นาทีอ่ะโอเคได้ส่วนผสมแบบนี้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราใส่พิมพ์แล้วก็นำเข้าอบนะครับครับเอาละครับเทใส่พิมพ์เลยนะจากนั้นก็เกลี่ยนิดนึงเนาะเกลี่ยนิดนึงนะให้ฟองอากาศเขาหายเข้าเตาอบเลยเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวนำเข้าเตาอบนะครับตั้งไฟไว้155องศาเซลเซียสนะครับอบประมาณ30นาทีครับเอาละครับคุณผู้ชมครับตัวเค้กเนี่ยอบไปแล้วนะครับแต่อีกหนึ่งอย่างเนี่ยขาดไม่ได้จริงๆก็คือพวกครีมฟรอสติ้งต่างๆอันนี้จะเป็นรสช็อกโกแลตเหมือนกันรสช็อกอร่อยเข้มข้นแน่นอนนะครับแต่ต้องบอกเลยนะครับคุณผู้ชมส่วนผสมที่ขาดไม่ได้นี่เลยครับนมข้นจืดทีพอร์ตแถบชมพูนะครับช่วยทำให้เบเกอรี่ของเราเนี่ยเนื้อเนียนหอมมันนะครับวันนี้เอามาทำฟรอสติ้งเนี่ยมั่นใจเลยว่าความหอมความมันนี่คือยืนหนึ่งเลยและอีกหนึ่งตัวช่วยนะครับคุณผู้ชมทีพอร์ตข้นหวานนะครับหอมอร่อยหวานมันเข้มข้นที่สำคัญไม่กลบกลิ่นอาหารนะครับแล้วก็ละลายได้เร็วด้วยนะครับนี่นมข้นหวานตัวนี้บอกได้เลยว่าหวานมันกำลังดีนะครับจากนั้นวางบนเตาแต่ยังไม่เปิดไฟนะครับคุณผู้ชมเราจะผสมส่วนผสมก่อนนะอันนี้จะเป็นเนยสดนะครับทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเลยพอเราใส่เข้าไปเสร็จแล้วอันนี้ก็เหมือนกันนัชนะคะวันนี้เราทำใช่ไหมแต่ต้องรอให้เขาเย็นสนิทถึงจะทำได้อร่อยนะฮะคุณผู้ชมเลยต้องมีหลายขั้นตอนช็อกโกแลตคอมเพลนะครับค่ะเตรียมมาแล้วก็ปิดไฟเลยนะพอใส่ช็อกโกแลตปุ๊บปิดไฟเลยนะฮะคุณผู้ชมให้เขาละลายเองเขาเลยใช่ค่ะ
ถ้ากับว่าละลายแบบนี้ปุ๊บนะครับคุณผู้ชมต้องทิ้งไว้ให้เขาเย็นเลยเย็นดีที่สุดคือขอ1คืนค่ะนะครับจากนั้นเดี๋ยวเรามาตีต่อใช่ให้เขาแห้งลงนี่ดูซิเขายังเหลวอยู่นะโอเคเดี๋ยวมาเราพักให้เย็นเลยนะอันนี้ก็คือตัวช็อกโกแลตที่เซตตัวแล้วเซตตัวแล้วนะครับนี่อันนี้คือแอบทำไว้ข้ามคืนเอาพายังให้ดูหน่อยสิความไม่ได้แข็งนะนุ่มนุ่มเนียนเนียนแบบนี้เลยอ่ะกินเปล่าๆก็อร่อยแล้วนะอร่อยทำไมต้องมาผสมอะไรให้วุ่นวายมันอยากให้กินเข้าไปเสร็จแล้วละลายที่ปากโอ้โหสูตรนี้ละลายที่ปากใช่ค่ะโอเคช็อกโกแลตที่เราทำเตรียมไว้นะครับใส่ลงไปในเครื่องผสมเลยนะฮะติดนี้ติดหน่อยไม่ได้เลยคนนี้เปลืองรูปวันหลังก็ไม่ต้องใส่แล้วก็ใส่ในกะละมังแล้วก็ไปแช่เลยโอเคใส่ช็อกโกแลตลงไปแล้วนะครับเนยสดที่เย็นอยู่นะเนยสดแบบยังแข็งๆอยู่กะให้เขาขึ้นฟูเลยนะใช่ค่ะสูงสุดนะคะตีถึงเขาเปลี่ยนสีค่ะความเร็วสูงนะคุณผู้ชมนะหัวตะกร้อเนี่ยเขาจะอัดอากาศเข้าไปนะเขาจะฟูมากเลยนะครับ2-3 นาทีนะครับตอนนี้กลิ่นช็อกโกแลตหอมมากนะครับเข้ากันดีมากๆกับตัวกลิ่นนมนะที่ใส่เข้าไปน่ะคุณผู้ชมครับได้แบบนี้เลยนะฮะสีเนี่ยจะอ่อนลงจากช็อกโกแลตตอนแรกเลยนะครับแล้วมีความฟูมากๆสุดยอดเค้กของเราก็พร้อมแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาประกอบเป็นริชช็อกโกแลตเค้กพร้อมๆกันครับเอาละครับตัวเค้กนะครับทิ้งไว้เย็นก่อนนะเวลาเค้กนี้เวลาเขาอบใช่ไหมเขาจะมีขึ้นมานิดนึงเราก็ต้องเลเวลเขาตัดออกใช่ค่ะอันนี้เราก็คือเหมือนเป็นแต่งหน้าเค้ก101ใช่ค่ะนะครับเริ่มจากตักครีมมาวางด้านบนเค้กก่อนนะครับปาดให้เรียบจากนั้นค่อยมาจัดการด้านข้างเนาะนอกเหนือจากนี้นะครับถ้าใครสนใจหลักสูตรต่างๆนะครับเรายังมีเกร็ดความรู้อีกมากมายนะครับเข้าไปได้เลยนะฮะที่เว็บไซต์yingsakfood.com นะครับบอกได้เลยว่าโฉมใหม่ใช้ไลมากๆมีทั้งรายละเอียดเกร็ดความรู้สูตรอาหารต่างๆใครเข้าไปเนี่ยกดไลค์กดแชร์กันได้เลยนะฮะฝากเข้าไปดูกันเยอะๆนะครับหรือแม้แต่การแต่งหน้าเค้กแบบนี้นี่โอ้มีคลิปแต่งหน้าเค้กเต็มเลยนะเข้าไปดูได้โอเคเสร็จแล้วนะเราจะขอช้อนนะคะครับทำลายอ๋อที่เราเห็นกันเนี่ยก็คือเอามาจากปลายช้อนแบบนี้เลยใช่ค่ะง่ายๆโอ้สวยงามนะครับโอเคง่ายๆใครก็ทำได้โอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมกับมามีนะครับขออนุญาตเอาเค้กช็อกโกแลตสวยๆก้อนนี้จัดใส่จานเสิร์ฟแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้ชิมพร้อมๆกันนะครับต้องบอกว่าวันนี้นะครับคุณผู้ชมกับเมนูริชช็อกโกแลตเค้กของเท็ดดี้แล้วก็หมอมีนะครับน่ากินมากๆเลยนะครับที่สำคัญทำง่ายมากๆเลยนะฮะมีแค่เค้กนะครับที่ขั้นตอนไม่ยากเลยแล้วก็ตัวฟรอสซิ่งอาจจะต้องทำใช้เวลานิดนึงแต่ผมมั่นใจว่าคุ้มค่าอร่อยแบบนี้เพอร์เฟกต์แน่นอนครับคุณผู้ชมครับ